โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเล้งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวกันพาผมเหมือนเดิมนะครับกันพาตัวที่ผมจะมารีวิวเนี่ยก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับนี่เลย SD Gundam CS นะครับ Crossbow Gundam X1 นะครับ Gundam โจรสลัดของเรานั่นเองก็โอเคสำหรับเจ้านี้ก็จะเป็น SD CS ตัวที่2นะครับที่ผมมารีวิวกันก็ความน่าสนใจมันเนี่ยอยู่ที่ว่ามันดูเท่ดีนะแบบโจรสลัดนั่นเองโอเคส่วนเจ้าตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมันยังอยู่ในตระกูลของไม่ใช่เจ้าตัวนี้เจ้ากล่องนี้ดิมันต้องบอกแค่คำว่าเจ้ากล่องนี้ครับมันอยู่ในตระกูลของ SD Gundam CS นะครับก็เป็นลายผลิตใหม่ของทางบันไดเหมือนเช่นเคยนะครับกล่องนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ250 บาทนะครับก็โอเคเรามาดูดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับข้างหน้ากล่องนี้ก็เป็นแบบธรรมดานะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบ็อกอาร์ตที่ดูสวยโอเคใช้ได้อยู่โอเคด้านนี้ก็จะเป็นการพูดถึงแอคชั่นของหุ่นนะครับภาพจะเบลอไปหน่อยนะครับก็เป็นแอคชั่นหุ่นนะครับไม่มีอะไรมีตานะครับซึ่งเปลี่ยนได้2แบบเหมือนกับปู่นะครับที่เราเคยรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้ประมาณนี้นะครับเฟรมของตัวหุ่นนะครับก็จะเป็น SD กับCS frame นะครับแต่กล่องนี้รู้สึกเขาจะไม่แถม CS frame มาให้นะครับจะมีแค่ SD อย่างเดียวเพราะว่าเป็นกล่องแค่ราคา250นะครับก็ต้องไปซื้อเป็นเฟรมเสริมนะครับอีก200บาทแล้วนะครับในสำหรับ CS frame นะครับซึ่งผมก็รีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้เหมือนเดิมนะครับส่วนหัวก็จะมีลักษณะการแบ่งพาร์ทสีที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนึงนะครับในภาพประกอบโอเคราคาขายญี่ปุ่นก็800เยนนะครับบ้านเราก็250บาทก็ถือว่าเป็นกล่องที่2นะครับเขาเรียกว่ากล่องหมายเลขกล่องจะเป็น02นะครับส่วน01เนี่ยจะเป็นกันดั้มปู่นะครับแบบที่เรียกว่าไม่มี CS frame แถมมาเหมือนกันด้านหลังกล่องก็ไม่มีอะไรโอเคมาดูข้างในกันดีกว่าสำหรับข้างในก็จะมีทั้งหมด2ห่อนะครับแล้วก็ใบประกอบนะครับโอเคนี้เรามาพูดถึงเรื่องใบประกอบกันก่อนแล้วกันสำหรับแผงรันเนอร์ของตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสัก5แผงเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 5แผงแล้วก็1สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่จะดูเยอะหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูจริงกันสำหรับในใบประกอบนี่ก็จะมีการบอกถึง SD แล้วก็ CS นะครับควบคู่กันไปเลยประมาณนี้ดูคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพนี่อีกทีนึงโอเคครับอาวุธก็จะเป็นมีปืนนะครับกับดาบเป็นหลักสนับมือด้วยวะใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับสำหรับตัวนี้ใช่มีสนับมือด้วยนะครับก็ตัวนี้จะรู้สึกจะรู้จักกันดีนะครับในเกมซะมากกว่านะครับสำหรับ Crossbow X1 ในอนิเมะเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอนะผมมีรู้สึกเหมือนเคยอ่านในหนังสือมังงะเป็นพวกการ์ตูนอยู่นะครับสำหรับซีรีส์ไอ้เนี่ย Crossbow X1 โอเคทีนี้เรามาแกะห่อดูดีกว่ามี5แผงหรือเปล่านะครับก็ห่อแรกนี่ก็มี3แผงนะครับที่ผมแกะห่อที่2นี่ก็น่าจะมีอยู่ประมาณสัก2แผงแล้วก็สติ๊กเกอร์1แผ่นนะครับตามทรงนะครับโอเคทีนี้เรามาดูทีละแผงแล้วกันนะครับแผงแรกก็เป็น A1 เหมือนเดิมนะครับก็เป็นแผงโครงของ SD frame นะครับเหมือนคลิปที่แล้วเป๊ะนะครับเป็นแผงเดียวกันนะครับผลิตออกมาเป็นจำนวนมากเป็นรุ่นแบบผลิตจำนวนมากนะครับสำหรับโครง SD และโครง CS นะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นนะครับแป๊บหนึ่งครับหา B ก่อนโอเค B1 นะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นโครงเกราะหัวขานะครับแล้วก็มีสนับมือนะครับมีตาโจรสลัดเป็นรูปกะโหลกควายนะครับที่มุมนี้ด้วยเห็นไหมก็โอเคครับประมาณนี้สำหรับ B1 เรามาดู B2 นะครับไม่ใช่กล้วยหอมนะครับเป็นแผงรันเนอร์โอเคมีเอฟเฟกต์นะครับเป็นสีขาวครับเอฟเฟกต์ของตัวดาบแล้วก็มีเป็นตัวปืนนะครับตัวปืนนี่น่าจะเป็นแบบใช้ประกบเอา2อันนะครับไม่ได้มาเป็นแบบสำเร็จรูปเหมือนบีมไรเฟิลของปู่เขาแล้วก็จะมีเป็นเหมือนปีกหลังนะครับเป็นเหมือนตัวยานนะครับด้านหลังเป็นปีกแบบตัว X โอเค
่อไปก็เป็นแผงสีหนึ่งนะครับสีหนึ่งนี้ก็จะแบ่งพาสสีมาให้เห็นแบบชัดเจนนะครับเป็นดำน้ำเงินเด็กน้ำเงินนะครับไม่ใช่ดำน้ำเงินวะมีทั้งน้ำเงินทั้งดำนะครับข้างบนจะเป็นน้ำเงินนะครับข้างล่างนี้จะเป็นเหมือนท่อไอพ่นเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วมีสีแดงสีเหลืองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแผง C1 ของเรารายละเอียดเนี่ยก็ประมาณนี้เลยดูกันเห็นใช่ไหมครับจะต่อไปเป็น C2 นะครับ C2 นี่จะมีแค่นี้นะครับก็จะแต่งสีมาเช่นเคยนะครับประมาณนี้รายละเอียดก็อย่างที่เห็นนะครับหน้าไม่ใช่หน้าเขาเรียกว่าไงนะหน้าอกประมาณนี้โอเคครับส่วนสติกเกอร์นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีเพิ่มเติมมาเยอะกว่าตัวปู่นิดนึงนะครับอยู่ประมาณ 12-13 ชิ้นก็มีลูกตาเสริมมา2แบบนะครับที่เหลือจะเป็นติดโลโก้ไอ้นู่นนี่นั่นนะก็ประมาณนี้ก็โอเคครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่ามี5แผงนะครับชิ้นส่วนก็ดูได้ทางใจเยอะกว่าปู่นิดหน่อยเพราะว่ามีส่วนของแบ็คแพ็คหลังนะครับแล้วก็อะไรมากมายเนี่ยเช่นอาวุธเพิ่มมาหน่อยนึงจำนวนแผงก็5แผง1 2 3 4 5นะครับครบนะครับ5แผงแล้วก็1สติ๊กเกอร์กับใบประกอบโอเคมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับประกอบมาหน้าตาเขาจะได้แบบนี้ไหมสำหรับ X1 นะครับ Crossbow X1 แต่สำหรับกล่องนี้ก็อย่างที่บอกครับ250ไม่ได้แถมโครง CS นะครับมาครับอยู่แต่ SD นะครับซึ่งรู้สึกในใบประกอบเนี่ยเขาจะมีอะไรวะSD กับ CS นะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับนะมันมีมา2แบบเลยก็ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีโครง CS อีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราลองมามิกกันดูว่ามันจะโอเคป่ะแต่มันน่าจะโอเคแล้วเพราะจุดขยับมันเยอะขึ้นก็โอเคครับเจอกันในช่วงต่อไปครับฝากดูภาคนิ่งด้วยครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ Crossbow X1 นะครับ SDCS Gundam ของเราก็สำหรับ SDCS ตัวนี้นะครับก็มีความสวยเฉพาะตัวของมันอยู่แล้วนะครับโดยโครงของตัวนี้ในกล่องที่มีมาให้เป็นโครงแบบ SD นะครับไม่ใช่โครง CS ผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนผมเลยคิดว่าใช้โครง SD มันก็โอเคนะสวยดีน
ครับโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนก็ถือว่าโอเคนะครับโดยเฉพาะแบ็คแพ็คเนี่ยทำออกมาได้ดีงามเลยแหละสวยมากรายละเอียดเนี่ยการเดินเส้นเดินลายของตัวหุ่นเนี่ยทำออกมาให้เราพอสมควรเราแค่ตัดเส้นเพิ่มมันก็น่าจะสวยนี่ขนาดแค่ติดสติ๊กเกอร์เฉยนะผมว่ามันก็โอเคแล้วอะเฟียลดีครับก็โอเคนะสำหรับการหมุนแบบออโต้มือนะครับออโตโนมือก็ใช้ได้สวยงามครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันย่อยๆครับเช่นจุดขยับของมันโอเคครับเราขออนุญาตเก็บอาวุธเขาก่อนนะรายละเอียดของตัวคุณเนี่ยจัดว่าโอเคเลยนะครับแต่จุดขยับเนี่ยสำหรับโครง SD เนี่ยเมื่อเทียบกับโครง CS แล้วเนี่ยคนละเรื่องกันเลยครับก็ตามที่เขาบอกครับมันเป็น SD เนาะจุดขยับมันเนี่ยก็เลยแบบว่าน้อยหน่อยและนี่เราก็มีปัญหากับการชิ้นส่วนหลุดนิดหน่อยในโครงนี้โอเคมาต่อนะครับก็จุดขยับของโครง SD เนี่ยส่วนหัวเนี่ยจะไม่มีปัญหาครับจะเหมือนกับ CS คือหมุนหัวไปมาได้นะครับแต่จุดแขนกับขาเนี่ยจะขยับไม่ค่อยจะอิสระสักเท่าไหร่นะครับแขนเนี่ยจะงอแบบงอแขนเหมือน CS ไม่ได้แต่ขึ้นลงขยับธรรมดาได้อยู่โยกไปมานี่ก็ได้อยู่นะประมาณนี้เหมือนกันสองข้างเอวนี่ก็หมุนได้เหมือนกันปกติไม่มีอะไรมากตรงนี้ส่วนขาเนี่ยก็คืองอเข่าไม่ได้แต่เท้าเนี่ยขยับได้อยู่แล้วก็หลุดง่ายอย่างที่เห็นก็ความต่างของ SD กับ CS frame เนี่ยก็ต่างกันตรงที่จุดขยับในเรื่องของแขนกับขาเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากโดยรวมก็โอเคประมาณนี้จุดขยับทีนี้เรามาดูกันชัดๆนะครับในเรื่องของรายละเอียดผมจะขอไล่ตั้งแต่หัวนะครับมันไม่โฟกัสสักเท่าไหร่นะครับก็ส่วนของหัวนี่ก็โอเคนะสวยงามนะครับสติ๊กเกอร์สีแดงเนี่ยเพิ่มความสวยไอ้ความสวยให้กับตัวหัวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็นะโอเคใช้ได้นะผมว่าสวยงามไปเลยขานี่ก็มีการติดสติ๊กเกอร์เพิ่มนิดหน่อยถ้าตัดเส้นก็น่าจะสวยกว่านี้แขนก็ปกตินะครับมีสนับมือที่แขนด้วยที่หัวไหล่เนี่ยสีเหลืองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนกลหรืออะไรนะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคครับแบ็คแพ็คด้านหลังเนี่ยทำออกมาที่บอกครับมีรายละเอียดมีดีเทลที่ดีงามคือมันทำเป็นท่อเป็นอะไรครับไอพ่นก็ดูสวยครับและสำคัญมันมีลูกเล่นในการขยับได้ซึ่ง SD เนี่ยส่วนใหญ่อะแบ็คแพ็คจะไม่ค่อยใช้งานเท่าที่ควรจะเป็นไงมันเลยไม่ขยับแต่แบบนี้คือขยับเล่นน่าจะไปเล่นกับตัวอื่นได้ด้วยก็ขยับได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วก็ทำมาได้รายละเอียดดีโดยรวมแล้วก็นะครับสวยตัวนี้จัดว่าคุ้มราคา250บาทครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจ SD CS ก็ไปหามาจับมาจองกันนะครับเพราะราคามันไม่แรงครับ250เองถูกมากโอเคทีนี้เราคุยตกเลยว่าจะเลื่อนออกจากหน้าจอหน่อยนะครับโอเคไปอยู่งั้นก่อนนี้เรามาพูดถึงอาวุธของเขาบ้างนะครับก็จะมีปืนบีมไรเฟิลแต่ไม่ใช่ปืนเป็นไรเฟิลเดน่าจะเป็นปืนบีมแบบปืนพกแบบโจรสลัดเลยนะครับลักษณะปืนแบบว่าใส่หนึ่งลูกแล้วก็เหมือนอัดดินปืนเข้าไปอะไรประมาณนั้นต่อไปก็เป็นดาบที่เป็นบีมเซเบอร์นะครับด้ามดาบเนี่ยจะเป็นเหมือนปืนพกนะครับแบบเล็กๆเหมือนกันสามารถเอาไปเล่นกับปืนมันได้นะครับด้วยการประกอบนะครับก็เดี๋ยวประมาณนี้ครับเอามาติดกันกลายเป็นบีมไรเฟิลมั้งน่าจะใช่โอเคแต่โดยรวมแล้วผมว่าใช้เป็นดาบเนี่ยดูเฟี้ยวกว่าเอฟเฟกต์ดาบเนี่ยจริงๆต้องเป็นแบบพลาสติกใสน่าจะดีนะแต่นี่เขาทำมาเป็นแบบพลาสติกขุ่นไปเลยแล้วก็เป็นสีขาวนะครับก็เอาไปทำเป็นสีกันเนาเองอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวเอฟเฟกต์ดาบโอเคแล้ว
แล้วก็อาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นสนับนี่นะครับสนับแขนเหมือนเป็นสนับมือไม่ใช่แขนพูดผิดก็เป็นสนับมือนะครับมี2ชิ้นนะครับอยู่ทั้งสองข้างของมือนะครับตรงช่วงนี้นะติดเอาไว้วิธีใช้งานก็ดึงออกมาครับแล้วก็มาติดกับกำปั้นนะครับก็ประมาณว่าน่าจะอย่างนี้ดิไม่ใช่ต้องแบบนี้นะครับมาติดเข้าไปอย่างนี้ครับดื้อๆเลยแต่เนื่องจากเป็นโครงแบบ SD frame นะย้ำว่า SD frameมันก็เลยขยับแขนไม่ค่อยได้แอคชั่นท่าก็เลยไม่ออกนะครับสำหรับ Crossbow X1 ของเราตัวนี้ก็โอเคหรือว่าสวยงามประมาณนี้เลยแล้วก็ติดอาวุธนะครับแล้วก็ปล่อยเขายืนโชว์ไปสักพักหนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับต่อดีเอาไว้เดี๋ยวดูกันคลิปต่อไปแล้วกันว่าจะมาเล่นเกมเปิดตัวกาชาทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันครับคลิปของช่องผมก็ถ้าชอบกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยก็ดีนะครับสำหรับผู้ชมใหม่ก็อย่าลืมซับสไครป์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆอะไรว่านไปเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมก็โอเคไปแล้วครับโชคดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ